เรียนโดยใช้ตรง Teacher Resource ไปพร้อมกับคุณครูโดยที่ยึดตามหัวข้อที่ครูกำลังสอนในช่วงสัปดาห์นั้น And then the students will rotate through each of those stations. แล้วเด็กๆก็จะเวียนฐาน3ฐานนี้ค่ะ Some of the things to consider, one thing we didn't do as a school when we trialed Masters is we didn't really involve the parents and we didn't share a lot of information with the parents about Masters. This year we spent an hour with the parents showing them Masters, taking them through it, giving them access to it so they could see what it was all about. And we found the support from the parents this year is much stronger in terms of the students using Masters at home. ค่ะ แล้วก็ สิ่งที่ เขา ได้ ทำ ก็ คือในอดีตเนี่ยทางโรงเรียนบางกอกพัฒนาไม่ค่อยได้ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะปีนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็ได้จัดการประชุม60นาทีแสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่าแมทบิสเป็นยังไงได้ให้เขาลองเข้าไปเล่นซึ่งก็พบว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือที่จะให้เด็กๆได้ทำแมทบิสที่บ้านเสริมจากที่โรงเรียนด้วย There is a feature in Masters where parents can send messages and stickers to their child through MastersAnd this is a great motivator for the children to receive a message from their parent because one, they feel empowered by it, but two, they know their parent is checking up with us. ค่ะก็ในแมทริสมันจะมีส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองสามารถส่งเมสเซจให้กับเด็กๆได้ซึ่งพอผู้ปกครองเริ่มส่งเมสเซจแล้วเด็กๆก็ชอบมากเพราะหนึ่งเด็กๆอยากได้สติ๊กเกอร์กับอันที่สองก็คือว่าเขารู้อยู่ว่าพ่อแม่ดูเขาอยู่นะว่าเด็กทำอะไรอยู่Students really enjoy the gaming aspect in terms of gaining credits and then using those credits to develop their rooms within Masters. They enjoy it so much that Masters has a feature where you can set time limits. So I think without that, you might find students spending a large amount of time on it. ค่ะ แล้วก็เนื่องจากในแมทริสมันจะมีเกมเยอะมากเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราจะพบว่าเด็กๆจะใช้แมทริสไม่ยอมหยุดนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าเรามีฟีเจอร์นึงที่ให้คุณครูเซตเพดานนะคะว่าห้ามเล่นเกินกี่นาทีต่อสัปดาห์ So the student that we had last year who won the competition and her character is now on the store for other students to buy that was done in her own time and she finished it off over the summer so she was keen and she spent a large amount of her own time finishing that end of the competition ค่ะก็เมื่อกี้ตอนที่คุณคณตานำเสนอแมทริสจะเห็นตัวนกแก้วนะคะซึ่งนกแก้วตัวนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนของบางกอกพัฒนาที่ใช้เวลาส่วนตัวตอนช่วงปิดเทอมออกแบบนกแก้วเองเพื่อส่งประกวดถูกคัดเลือกให้มาใส่ในโปรแกรมค่ะ The assessment reports are very powerful if your teachers are checking them regularly so they provide a lot of information and they are showing progressand highlighting the different areas of maths rather than looking at maths as one whole subject. ค่ะ สำหรับระบบรายงานเป็นระบบรายงานที่ส่งพลังหาคุณครูหมั่นเช็คนะคะซึ่งสิ่งที่พิเศษสำหรับรายงานคือไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ว่าคะแนนแต่ให้เห็นถึงว่าตอนนี้เนี่ยยังมีช่องว่างที่จะปรับพัฒนาตรงไหนได้เพิ่มอีกบ้าง I think the last point I would like to make is Maths is not a one-stop solution.You can't replace all of your maths curriculum or all of your maths textbooks or resources with MathsWiz. It's another resource for the teachers. It's another tool for the students. It's certainly very positive in moving forward and helping to personalize that maths learning for your students. ค่ะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่ต้องเน้นย้ำก็คือ MathsWiz เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะมันไม่ใช่ว่ามันจะมาแทนหลักสูตรปกติการเรียนการสอนปกติหรือสื่ออื่นมันเป็นหนึ่งสื่อที่สามารถมาช่วยครูให้สามารถพัฒนาเด็กไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาตามศักยภาพการบุคคลได้ขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจสันด้วยค่ะและก็เป็นกูรูทั้ง3ท่านแล้วก็ได้มาแบ่งปันแนวคิดให้กับพวกเรานะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านหวังว่าโรงเรียนที่มาร่วมสัมมนากับเราในวันนี้และท่านสื่อมวลชนที่มาร่วมการแถลงข่าวเนี่ยจะช่วยกันเผยแพร่แนวคิดของผู้บริหารสมัยใหม่ของประเทศไทยให้กับประชาชนได้ทราบด้วยขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะค่ะตอนนี้ก็จะขอมอบไมค์ให้กับคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณคิมมากๆเลยค่ะค่ะแล้วท่านอาจารย์หลายๆท่านก็ได้ฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวกับแนวทางกับโรงเรียนที่เคยใช้มาแล้วนะคะแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะคะออยขอเรียนท่านอาจารย์และสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสามารถไปดูผลการวัดอายุทางคณิตศ
เด็กนักเรียนที่ด้านหน้าห้องได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์จะเข้ามาจะมีน้องนักเรียนนั่งอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนักเรียนที่ทำการทดสอบจริงนะคะซึ่งจะมีผลแสดงออกมาเป็นกราฟที่ด้านหน้านะคะและในสำหรับวันนี้นะคะดิฉันวันที่ว่าพรรัตน์ออมนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ